ัสดีครับก็ขอสวัสดียูเซอร์ทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาขุดเหรียญบิตคอยนะครับเป็นเว็บเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับเปิดได้ประมาณ1อาทิตย์ครับประมาณ7วันนะครับก็เว็บนี้นะครับเราจะได้กำลังขุดฟรีที่800กิกะเฮิรตซ์นะครับผม800กิกะเฮิรตซ์นะครับผมก็เพิ่งลงทะเบียนมาเมื่อกี้นี่ครับประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ก็ขึ้นมา1สตอชิแล้วครับที่กำลัง800กิกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาการลงทะเบียนก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปลงทะเบียนก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยดูเข้าไปดูรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมกดลิงก์ใต้คลิปนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาตรงหน้าการสมัครนะครับสักครู่นะครับตรงหน้านี้เลยนะครับก็คุณผู้ชมก็อันนี้ข้างบนนะครับให้เขียนuser name นะครับคือชื่อเราอะชื่ออะไรก็ได้ครับชื่อเล่นแล้วก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่าน2ช่องข้างล่างนะครับให้เหมือนกันนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยนะครับกดคอนเฟิร์มเลยนะครับแล้วก็ไปพอลงทะเบียนเสร็จนะครับมันก็จะเข้าไปหน้าการลงทะเบียนนะครับไม่ใช่ก็หน้าการเข้าสู่ระบบเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักครู่นะครับคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้นะครับมันก็จะเริ่มขุดของมันเลยนะครับอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเว็บกันครับนี่เลยนะครับอันนี้คือกำลังขุดของเรานะครับ800กิกะเฮิรตซ์นะครับผม800กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างล่างมันจะบอกอยู่ครับว่าวันหนึ่งจะขุดได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งจะขุดได้เท่าไหร่นะครับนี่เลยนะครับก็คือเดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ชมวันนี้ผมเปลี่ยนเป็น USD ไว้ให้ผมมันเปลี่ยนได้นะครับมันเปลี่ยนตรงที่การตรงนี้เลยเปลี่ยนเป็นสกุลบิตคอยก็ได้หรือว่าเป็น USD ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับที่คูเรนซี่นะครับคูเรนซี่คลิกตรงนี้นะครับเราเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาสกุลอะไรนะครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็น USD นะครับจริงๆมันถ้าเข้ามามันก็จะเป็น BTC อยู่นะครับก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับเข้ามาแล้วก็ดูนี่ก่อนเลยคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือผู้ใช้งานนะครับตอนนี้มีอยู่แค่ 6,274 คนอยู่นะครับคุณผู้ชมเว็บเปิดใหม่นะครับทั่วโลกนะมีแค่นี้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้คือพลังการขุดนะครับรวมทั้งหมดนะครับในเว็บเนาะมีอยู่5 PH นะครับผมแล้วก็มีคนถอนไปทั้งหมดแล้วนะครับภายใน7วันเนี่ยที่ 200,000 กว่าซาโตชิแล้วนะครับแล้วก็เปิดมาได้เว็บนี้เปิดมาได้7วันแล้วนะครับออนไลน์ได้7วันแล้วนะครับประมาณนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าแดชบอร์ดก่อนถอนขั้นต่ำนี้ถอนขั้นต่ำนี้ผมเข้าไปดูแล้วนะครับว่ามันไม่มีถอนขั้นต่ำให้ผมดูนะหรือว่ามันอาจจะถอนเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะคุณผู้ชมนะจะได้รู้ว่ามันถอนขั้นต่ำเท่าไหร่นี่เลยคุณผู้ชมครับก็เขาเขียนตรงนี้นะครับไดรี่นะครับเออร์เน็งนะครับก็คือต่อวันนะครับจะได้62ซาโตชิต่อวันนะครับถามว่าน้อยไหมก็เป็นน้อยครับน้อยแต่ถ้าเว็บที่มันขุดได้น้อยๆแบบนี้เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะจ่ายสายฟรีนะครับมีสิทธิ์ที่จะจ่ายนะครับเนี่ย1อาทิตย์ก็จะได้436ซาโตชิคุณผู้ชม1เดือนนะครับจะได้ 1,900 คุณผู้ชมครับเว็บนี้มีขั้นต่ำในการไม่ใช่มีการเติมด้วยนะครับก็คือซื้อกำลังขุดนะครับ
ขั้นต่ำที่เติมได้ที่ 30,000 นะครับสูงสุดนี่ 10 BTC นะครับขั้นต่ำในการเติมเนาะแต่เราสายฟรีครับเราไม่เติมอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ผมบอกให้ดูสำหรับบางคนที่อยากจะเติมอยากจะซื้อนะครับเว็บนี้ผมว่ามีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ที่จะจ่ายสูงนะครับเพราะว่ามันเปิดใหม่ด้วยคุณผู้ชมเปิดใหม่ด้วยแล้วก็มันขุดต่อวันเนี่ยมันได้น้อยนะค่อนข้างน้อยถ้าเว็บที่มันขุดได้น้อยๆแบบนี้มันมีสิทธิ์ที่จะจ่ายสายฟรีนะครับมันต่างจากเว็บที่มันบางเว็บอะครับที่มันสายฟรีที่ขุดได้เยอะๆเนี่ยมันอาจจะไม่จ่ายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเว็บนี้เนี่ยผมดูแล้วมีเปอร์เซ็นต์ที่จะจ่ายให้สายฟรีนะครับมีเปอร์เซ็นต์ที่จะจ่ายให้สายฟรีเดี๋ยวเราไปดูที่การถอนก่อนนะครับผมมีอยู่1ซาโตชินะเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปดูนะครับก็นี่เลยหน้าการถอนเงินนะครับข้างบนเราก็ใส่จำนวนเงินที่จะถอนนะครับผมมีอยู่1ซาโตชิเดี๋ยวลองถอนดูเฉยๆนะครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามันมีขั้นต่ำไหมนะครับ100,000 1ซาโตชินะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไปเอาที่อยู่ BTC มานะครับกระเป๋าอะไรก็ได้นะครับมาวางตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นะอันนี้ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมสักครู่เอาที่อยู่มาใส่แล้วนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับแก้แคปชั่นเสร็จลองกดคอนเฟิร์มดูนะครับว่ามันจะว่าไงก็ลองถอนที่1ซาโตชิดูมันกดถอนไม่ได้คุณผู้ชมตัวคอนเฟิร์มนี่ไม่ขึ้นนะครับมันอาจจะมีขั้นต่ำหรือเปล่าหรือว่า1ซาโตชิมันน้อยเกินไปมันไม่ได้บอกนะครับว่ามินิเนียมอ่ะขั้นต่ำอ่ะเท่าไหร่ไม่รู้นะครับขั้นต่ำเท่าไหร่ไม่รู้นะก็ผมกดถอนตรงนี้กดถอนไม่ได้ครับ1ซาโตชิเนี่ยก็ไม่รู้ว่าขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้เขียนบอกครับอาจจะไม่มีขั้นต่ำก็ได้นะคุณผู้ชมนะครับเว็บนี้ไม่มีโบนัสให้รับนะครับไม่มีโบนัสให้รับก็ประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ลงทะเบียนเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกครับก็มันก็จะขุดไปเองนะครับมันก็จะขุดของมันไปเองนะครับที่กำลังขุดที่800กิกะเฮิรตซ์นะครับส่วนพวกนี้คือไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นโปรไฟล์ของเรานะครับชื่อเห็นไหมชื่อผมนะครับแล้วก็อันนี้ก็วันที่เราเริ่มนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วคุณผู้ชมเว็บนี้นะครับก็เข้ามาทำกันไว้ก่อนครับอันนี้ผมก็บางคนเนี่ยคอมเมนต์มานะครับบอกว่าผมยังไม่เคยถอนนะทำไมมาแนะนำทำไมนะครับทำไมไม่ถอนก่อนแล้วมาแนะนำผมบอกตอนตรงนี้เลยนะครับว่าถ้ารอให้ผมทำไปก่อนแล้วก็รอให้ผมถอนเสร็จแล้วค่อยมาทำเนี่ยคุณผู้ชมไปทำตามทีหลังเนี่ยมันเว็บมันเปิดนานแล้วอ่ะเว็บพวกนี้มันอาจจะอยู่ไม่นานนะครับบางเว็บเนี่ยมันอยู่แค่ไม่กี่เดือนมันก็ไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จึงต้องแนะนำให้คุณผู้ชมทำไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเว็บพวกนี้มันอยู่นานไม่นานเราไม่รู้นะครับเราต้องทำไปพร้อมกันนะครับถ้าเกิดว่ารอให้ผมทำขุดจนผมถอนได้เสร็จแล้วค่อยไปแนะนำเนี่ยมันก็เว็บมันก็เปิดนานแล้วครับแล้วอาจจะถอนไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับถ้ารอให้ผมถอนได้แล้วค่อยไปแนะนำนะเข้าใจตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามาว่าผมยังไม่รู้เลยว่าถอนได้ถอนไม่ได้แล้วมาแนะนำทำไมอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยคุณคิดใหม่นะครับถ้าคุณรอให้ผมถอนได้เสร็จแล้วคุณค่อยมาทำทีหลังเนี่ยคุณอาจจะถอนไม่ได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องทำไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าได้ไม่ได้ก็เราก็ทำไปพร้อมกันถ้าผมได้คุณก็ได้ถ้าผมไม่ได้คุณก็ไม่ได้ครับก็ประมาณนั้นแหละครับเราก็ไปพร้อมๆกันนะครับเข้าใจกันนะครับเข้าใจกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับน่าจะมีประมาณนี้แหละครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ